ีครับ40ยูเซอร์ครับผมเนี่ยทํานาเองครับนะทํานาเองหลายรอบแล้วครับนะทํานาปลูกข้าวเองทุกอย่างนะครับเพราะว่าที่บ้านก็ทํานาครับครอบครัวเป็นชาวนานะครับนะฮะวันนี้จะมาเรียนรู้ข้าวแบบง่ายๆกันนะครับภายใน15นาทีจริงๆหัวข้อเนี้ย15นาทีเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไวดีนะครับมันเรียนรู้ยังไงของมันวะอ่ะเดี๋ยวลองเริ่มเลยแล้วกันนะครับอ่ะคุณรู้ไหมครับว่าข้าวมันมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกประเด็นให้หลักๆให้ฟังนะครับว่าบางคนไม่รู้นะว่าข้าวเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวอ่อนข้าวแข็งนี่นะครับที่เราบริโภคอยู่ส่งนอกด้วยนะครับนะฮะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับนะฮะแล้วก็มันดูวิธีการปลูกข้าวนะครับแล้วก็ทำอย่างไรจะให้ข้าวสมบูรณ์หัวข้อหลักๆจะมีอยู่แค่นี้นะครับในเนื้อหาในวันนี้นะครับมาดูเลยนะครับข้าวนะครับเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตนะครับพลังคาร์โบไฮเดรตก็คือเราต้องกินข้าวนะครับเราถึงมีพลังงานนะฮะที่จะไปเดินที่จะไปแบกของทำงานทำการอะไรเงี้ยนะฮะให้เกิดพลังงานนะครับให้ความอบอุ่นต่อร่างกายนะฮะอันนี้สาวๆทราบดีอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับท่านทราบไหมว่านะฮะยังเป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะครับข้าวนะครับประโยชน์ของข้าวนะครับนะฮะข้าวเนี่ยนะฮะก็จะเสริมสร้างการเจริญเติบโตบำรุงร่างกายเสริมสร้างส่วนสึกหรอนะฮะเพิ่มพลังงานฟื้นฟูกำลังนะฮะกินข้าวนี่มีกำลังนะครับป้องกันอาการอ่อนเพลียนะฮะมีวิตามินบำรุงผิวพรรณทำให้เป่งปังสดใสนะฮะบำรุงกระดูกฟันลิ้นนะฮะได้ด้วยนะครับแก้โรคความจำเสื่อมนะฮะที่เขาเรียกอัลไซเมอร์นะครับสร้างเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทนะครับป้องกันโรคต้อกระจกโรคโลหิตจางเลือดริมเลือดนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำนะฮะลดตะคริวเหน็บชานะฮะแถมลดอาการผิดปกติของหญิงวัยทองด้วยอันนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าวัยทองเนี่ยเขาจะมีการสับสนนะครับในเรื่องของความคิดอะไรแล้วแต่จะคิดไวอะไรเงี้ยกินข้าวเลยครับจะได้หายนะฮะอันนี้เห็นแล้วประโยชน์แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันนะเราทำยังไงนะครับหรือมาศึกษานิดเพื่อเอาไปแนะนำนะฮะคนที่จะเป็นเกษตรกรแถวบ้านเราหรือจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจได้นะครับนะฮะมาดูนะครับการเจริญเติบโตของข้าวเรามีประมาณ4ระยะนะครับระยะแรกก็คือระยะแตกกอระยะที่2คือตั้งท้องนะฮะระยะที่3ก็คือออกรวงระยะสุดท้ายก็คือเก็บเกี่ยวมีแค่นี้เองนะครับในเรื่องของนะฮะการเจริญเติบโตของข้าวนะครับมาดูนะครับการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะครับโดยปกติเนี่ยฮะเกษตรกรก็จะเข้าใจนะครับในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยก็ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะถ้าไม่แช่น้ําก็ได้ไหมได้ครับแต่ต้องอีกทํานาอีกสเต็ปนึงนะครับวันนี้เราพูดถึงนาหว่านน้ําต้มนะครับต้องเอาไปแช่น้ําให้ข้าวงอกก่อนพอข้าวงอกเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราถึงจะมาหว่านนะครับเรียกหว่านน้ําต้มนะฮะไอ้ส่วนที่ว่าไม่แช่หรือไม่หว่านเลยได้ไหมได้ครับก็เรียกว่าหว่านข้าวแห้งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้าวนาปีนะครับเขตเหนือชนประทานนอกชนประทานนะครับนะครับถ้าเกิดว่าแช่ข้าวเราใช้อะไรดีนะครับของเรานะครับในผลิตภัณฑ์ของยูวีไลท์เนี่ยเราจะมีอยู่3ตัวนะที่ไปให้น้ําข้าวนะครับถ้าเกิดคนเอาข้าวไปแช่ในคลองเขาก็สอบข้าวไปแช่ในคลองเนี่ยเราเอาซีวีไปลดเลยมันก็คงไม่ไหวนะครับคลองมันใหญ่นะครับเดี๋ยวหมดขวดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแช่ข้าวไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาขึ้นมานี่ฮะตกเย็นเราก็ใช้ซีวีซิงแล้วก็คัฟเวอร์นี่นะผสมในบัวของเราเนี่ยครับแล้วก็ไปตักน้ำแล้วก็ลดข้าวนะเขาเรียกว่าให้น้ำนะครับตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวนะแล้วก็ให้งอกดีด้วยนะครับตรงนี้นะฮะและที่สำคัญนะครับจะทำให้ข้าวเนี่ยสมบูรณ์ดีหรือไม่ดียังไงนี่นะครับมันอยู่ที่วัชพืชในนาข้าวด้วยนะถ้ามันมีวัชพืชในนาข้าวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ข้าวเนี่ยไม่ค่อยเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะวัชพืชเนี่ยมาแย่งปุ๋ยนะฮะทำให้ปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยมันไม่ได้พืชข้าวเราเนี่ยไม่ได้กิน 100% ไงมันโดนวัชพืชแย่งไปทำให้ข้าวเราเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับจัดการมันก่อนเลยนะครับนะฮะมันมีล่องเล่ามีอยู่หลักๆแล้วมีอยู่2ช่วงนะครับนะฮะช่วง0ถึง4วันเนี่ยเค้าเรียกว่าไล่เลนนะฮะบางคนก็เรียกว่าคุมเลนนะครับฉีดช่วงไหนล่ะก็หว่านข้าวเสร็จเอาน้ำออกเสร็จนะฮะฉีดเลยครับนะฮะฉีดอะไรบ้างล่ะครับของเรามีอยู่2 3ตัวนี้นะครับนะฮะก็มีซีวิวนะครับนะเพติลาคอแล้วก็ไบโอซอยนะฮะบวกกันนะครับชุดนี้ฉีดได้ประมาณ5ไร่ครับสบายใจได้นะครับยืนยันว่าหญ้าใบแคบใบกว้างตัดเด็ดนะครับตรงนี้เกลี้ยงเลยนะครับไล่เลนนะครับตรงนี้นะฮะไล่เลนนะฮะยิ่งฉีดไวยิ่งดีนะครับนะฮะยิ่งฉีดวันที่2เนี่ยจะดีมากๆนะครับเพราะเมล็ดหญ้ายังไม่งอกยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มไม่ให้หญ้างอกครับมาดูครับช่วงที่2นะครับในการกำจัดวัชพืชนะครับก็คือช่วง7ถึง12วันนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าระยะ
ระยะกลางนะระยะที่ข้าวขึ้นมาประมาณสัก 3-4 นิ้วนะฮะตรงนี้นะฮะมันจะมีตัวพีโพนานะฮะ1บวกกับเซตเจอร์ก็คือเป็นตัวกำจัดใบกว้างนะครับเป็นตระกูลกบทั้งหมดนะฮะเพราะหญ้าพวกนี้เขาจะขึ้นมาที่หลังนะครับแต่สามารถขึ้นใต้ดินได้นะไม่ยาคุมไม่สามารถกำจัดได้นะสำหรับหญ้าใบกว้างนะหมายถึงว่ายาคุมไร่เลนนะครับนะฮะเพราะนี่แตกจากหน่อถ้าแตกจากหน่อเนี่ยมันจะไม่สามารถกำจัดได้เพราะฉะนั้นเราเอาชุดนี้เป็นกำจัดวัชพืชช่วงที่2ได้เลยนะครับบวกซีวิวซิปเปอร์ไปเลยครับซีวิวคือสลายเรารู้จักกันอยู่แล้วเป็นตัวกระตุ้นให้ข้าวเนี่ยพุ่งดีโตดีแตกหน่อดีนะฮะกระตุ้นให้ข้าวเนี่ยโตเร็วขึ้นซิปเปอร์นะครับตัวนี้จะกำจัดเพี้ยไฟนะฮะส่วนใหญ่จะมีเพี้ยไฟเริ่มเข้ามาทำลายข้าวเราแล้วนะเห็นข้าวอ่อนไม่ได้พวกนี้นะรู้เลยนะฮะพอข้าวอ่อนปุ๊บซิปเปอร์เข้าไปทำลายทันทีนะครับนะไอ้ขอโทษฮะเพี้ยไฟเขาทำลายปุ๊บเราใช้ซิปเปอร์ไปกำจัดเพี้ยไฟเลยบวกกันไปเลยครับทีเดียวนะครับได้ไม่ต้องฉีดหลายเที่ยวนะครับลดต้นทุนไปเลยนะครับชุดนี้ก็นะฮะซีวีหนึ่งขวดเนี่ยพีพนา1ลิตรเนี่ยนะสามารถฉีดได้5ไร่ยืนยันได้เลยครับนะฮะหลังจากฉีดพ่นไปแล้วประมาณสัก 3-4 วันปล่อยน้ำเข้าได้เลยนะฮะยืนยันได้นะครับข้าวไม่กระทบไม่งั้นไม่สีขาวไม่ติดไม่มีท็อกซิกไม่เป็นอะไรเลยเหมือนเดิมครับนะฮะหญ้าก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการแดงไม่มีอะไรเลยแต่รอน้ำปุ๊บหญ้าตายเลยนะฮะหลังนี้เราเนี่ยคือสูตรตายเขียวนะครับในช่วง15วันนะครับอันนี้บางคนก็พื้นที่ลุ่มนะครับ12วันยังกอดน้ำไม่เกี้ยงเลยไม่เอี่ยมหญ้ายังข้าวบางพันเนี่ยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะฮะก็เอาชุดนี้นะฮะบวกไปเลยครับชุดช่วง15วันก็มีพีโพนาเอ็นเก้เซตเจอร์เลยเอ็นเก้ก็จะมีพวกดอกขาวเข้านกนะฮะหญ้าจะพืชใบแคบเนี่ยที่มาแทรกแซงในนาข้าวของเราเนี่ยเป็นพืชท้องเป็นวัชพืชท้องถิ่นนะฮะจุดนี้นะครับนะฮะเมื่อวานมีคนถามมานะครับบอกว่าอีเหนียวอีเหนียวฆ่าได้ไหมเราก็งงนะอีเหนียวมันยังไงนะครับพอดีน้องก็ถามมาบอกอีเหนียวผมก็งงว่าอีเหนียวมันคืออะไรอธิบายที่ต้นมันคล้ายข้าวไหมสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดอีเหนียวเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยเขาจะเอาดอกมาตีกันนะฮะตีแล้วจะติดเลยติดขาติดกางเกงติดอะไรเงี้ยเจ็บๆหน่อยๆครับนั่นคืออีเหนียวนะเป็นวัชพืชใบแคบนะเอ็นเก้สามารถกำจัดได้นะครับในระยะ 14-15 วันนี้นะครับบวกซีวิวซิปเปอร์ไปเลยครับนะฮะสบายใจได้ตรงนี้นะต้องเราเอี่ยมแน่นอนนะครับสำหรับการกำจัดวัชพืชนะครับนะฮะแล้วก็วิธีฉีดพ่นที่สำคัญนะครับดินต้องมีความชื้นอันนี้คือเงื่อนไขของยาคุมของเรานะครับถ้าดินแห้งแล้วไม่ดีเลยนะครับไม่สามารถกำจัดได้เต็มที่เพราะฉะนั้นนะครับจะเกษตรกรเจ้าของแปลงนาเนี่ยนะหรือผู้ทำธุรกิจจะเอานำสินค้าไปให้ลูกค้าให้เกษตรกรเนี่ยต้องบอกจุดเด่นของเราแล้วก็เงื่อนไขของเขาให้ได้นะครับว่าดินต้องมีความชื้นนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขของยาคุมเพราะฉะนั้นตรงตามตรงนี้นิดๆนะครับนะฮะไม่ยากนะครับหลังจากนั้นนะครับก็น้ำเข้านาสูบน้ำเข้านาเลยครับดีที่สุดนะครับให้เจ้าของนาคลองน้ำนะครับตักน้ำให้ได้2สัปดาห์นะครับนาของท่านจะเอียมอ่องเลยครับหญ้าไม่มีเลยครับหรือมีก็แทบจะโอ้โหต้องเดินหลายร้อยก้าวนะถึงจะเจอหญ้าทั้งต้น2ต้นนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยนะรอไล่ไปเลยนะครับภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าอัดน้ำร้อยเหงือกปลาหลดไปเลยนะฮะไอ้ร้อยเหงือกปลาหลดเนี่ยสมัยนี้มันไม่มีปลาหลดแล้วนะครับมันน้อยมากนะฮะแทบจะไม่รู้จักปลาหลดได้ซ้ำไปนะฮะเขาเรียกว่าท่วมยอดได้เลยนะฮะให้เหลือใบมันเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะครับแค่ประมาณ1เซนเนี่ยข้าวก็ไม่ตายนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าร้อยเหงือกปลาหลดนะฮะเห็นไหมฉีดแล้วเห็นไหมการตายของหญ้าจะเป็นแบบนี้นะฮะมาดูนะครับผมจะเสริมไปเลยนะครับในเรื่องของเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมี4ช่วงเองนะครับนะจากโจทย์15นาทีนี่รอบไปต้อง5นาทีกว่าแล้วนะครับนะฮะของเราเนี่ยจะช่วยให้ข้าวสมบูรณ์แล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ดีเนี่ยฉีดยา4ครั้งครับนะฮะโอ้ยฉันฉีดต้อง4 5 6ครั้งแล้วมันทำไมไม่งามอ๋ออันนั้นไม่ใช่ยูวีไลท์ครับยูไลท์เต็มที่นะ4ครั้งนี่นะครับจบเลยครับยืนยันได้ครับข้าวคุณจะงามแตกกอสวยเขียวนะฮะมาโรคราก็ไม่ค่อยจะมาเบียดเบียนนะครับยืนยันได้นะครับดูครับเขาใช้ยังไงนะฮะ20-25วันครับปุ๋ยทั้งดินครับ30-96พระเอกในนาข้าวยืนยันได้เลย1กระสอบ2ไร่นะฮะมีคนบอกมาหลายทิศหลายที่หลายทางแล้วเกินนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกนี่นะครับนะฮะเกษตรกรหลายอำเภอนะครับโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามนะฮะเป็นอำเภอใหญ่นะฮะมีประวัติยาวนานนะครับทุ่งสารนี่นะฮะพรหมพิรามนี่นะครับใช้ปุ๋ย30-96นะฮะเยอะมากเลยนะครับนะฮะเขาบอกว่าโอเคดีนะครับเขาไม่ชอบข้าวเนี่ยที่มันใส่ยูเรียเยอะๆเนี่ยแล้วมันจะตกคาบใบอ่อนมันดูแลยากครับโดยเฉพาะหน้านี้นะฮะเป็นหน้าร้อนแรงนะฮะแล้วก็มีโรคแมลงระบาดด้วยนะใส่ปุ๋ยค่อนข้างจะไนโตรเจนสูงเนี่ยข้าวตกคาบพอตกคาบแล้วไงอ่ะต
ตรงข้ามแล้วพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันจะสลัดเร็วครับถอดสีเร็วครับข้าวจะกลายเป็นสีเหลืองและยุบแห้งเลยตอนนี้จบพอยุบแห้งเนี่ยอันเกิดจากข้าวเขามันอ่อนเกินไปเจอแสงแดดมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันจะทำให้ข้าวใบแห้งได้เจ้าของนานึกว่าเป็นเชื้อรายุ่งเลยครับตอนนี้หาซื้ออยู่ซื้อยามั่วไปหมดเลยครับเพิ่มต้นทุนไปอีกนะครับใส่ปุ๋ย3096ของเราเนี่ยนะครับยูนิคของเราเนี่ยใบเขียวชั้นเลยฮะสวยงามแต่กอดีนะครับยืนยันได้แล้วก็ที่สำคัญจุดเด่นของเขาคือเขียวไม่คายเขียวไปเรื่อยๆนะฮะนะครับเห็นไหมฮะลักษณะการแตกกองเขานะครับตอนนี้หลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยครับเราต้องฉีดพ่นชุดบำรุงทางใบไปเลยครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของยูไลท์นะครับซึ่งไม่มีขายในท้องตลาดแน่นอนครับของเราเฉพาะกิจแน่นอนนะฮะสูตรนี้ใช้ไม่เยอะครับสำหรับข้าวเล็กซีวิวปุ๋ยเขียวไฮแคล3ตัวนี้ครับเป็นตัวกระตุ้นให้ข้าวกินปุ๋ยที่เราหว่านในนาด้วยนะครับและกินปุ๋ยที่อยู่ในนาด้วยนะครับช่วยกันหลายทางนะครับตรงนี้ข้าวคุณจะโตเขียวถูกใจครับเจ้าของยังงงเลยนะครับเมียไปหว่านปุ๋ยผัวไปนั่งไปดูข้าวทีหลังยังงงเลยนะครับบอกโอ้โหนาใครวะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะซีวิวปุ๋ยเขียวไฮแคลนี่ฮะโพชนครั้งที่1นะฮะยืนยันนะครับงามแน่นอนนะครับหรือถ้าช่วงนี้นะครับอากาศหนาวๆนี่นะหนาวแล้งร้อนผ้าห่มกันหนาวนะครับชุดนี้เราเพิ่มไปเลยนะฮะซีวิวปุ๋ยเขียวไฮแคลแล้วเพิ่มซิงกับไฟเข้าไปนะครับเพราะอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยข้าวจะหยุดชะงักในการเจริญเติบโตบางสายพันธุ์เนี่ยต่ำกว่า25องศาครับไม่ค่อยโตแล้วนะฮะพอไม่ค่อยโตปุ๊บเราก็งงเอ๊ะข้าวฉันไม่โตแล้วมันจะทันเกี่ยวเดือนนั้นเดือนนี้ทันราคามั้ยนะฮะเพิ่มซิงกับไฟเข้าไปครับอีกนิดเดียวครับนะใช้ไม่เยอะนะฮะ10ถึง20ซีซีเองนะครับตอนน้ํา20ลิตรเพิ่มไปเถอะครับฉีดไปแล้ว3วันเขียวทันตาเห็นนะครับนะฮะตรงนี้นะครับนะครับพอช่วง45ถึง60วันเนี่ยช่วงเนี้ยคือปัดหัวใจหลักของการทํานาเลยนะฮะสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าช่วง45วันเนี่ยใครมียาดีใครมีปุ๋ยดีใส่มันให้หมดช่วงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ข้าวเขากำลังสะสมอาหารต้องการสารอาหารมากมายนะหลายอย่างที่เขาจะต้องการนะฮะถ้าเราให้ไม่พอเนี่ยมันจะมีมันส่งผลถึงเมล็ดข้าวมันจะรีบนะฮะพอเมล็ดข้าวรีบเนี่ยเราก็ไม่ได้ขายนะฮะเพราะข้าวรีบๆมันไม่ได้เข้าอุ้มนะมันลงป่องหมดลงป่องก็เหลือนาเรานะฮะออกรวงดีเหลือเกินแต่รีบนะฮะเนี่ยเยอะแยะมากมายครับในประเทศไทยเนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือข้าวไม่พัฒนานะครับข้าวไม่พัฒนาเป็นแป้งนะเนื่องจากว่าสารอาหารไม่พอเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีอะไรอยู่ไรของเรานะเหมือนเดิมครับ30-60สูตรนี้ใส่ช่วง45วันลองดูครับไม่พลาดเลยครับใส่ช่วงนี้แล้วจะสดชื่นแล้วก็ใส่ช่วงนี้แล้วก็จะทำให้ข้าวอุดมสมบูรณ์นะฮะพ่นในยูโอนิกเนี่ยจะไปช่วยให้กระบวนการเพิ่มอาหารเพิ่มแรงต่างให้ข้าวเนี่ยได้มากมายจริงๆนะแล้วก็ใส่น้อยนะเด็กผู้หญิงก็ยังไปหว่านได้นะปุ๋ยของเราใช้น้อยแล้วก็สำคัญนะฉีดโดนได้ด้วยนะใส่ในโดนได้ด้วยตอนนี้โดน6ใบพัดเริ่มมาแล้วครับสามารถใส่ได้20โลแล้วนะครับเก่งเหลือเกินนะคนไทยนะหัวสุดยอดเลยนะครับเอาสูตรนี้แล้วเที่ยว2สูตรเดียวนะครับอันนี้เที่ยว2เนี่ยฮะเราเสริมด้วยปุ๋ยทางใบเฉพาะของยูไลท์นะครับก็จะมีซีวีปุ๋ยแดงไฟท์ไมเนอร์4ตัวนี้ครับยืนยันได้เลยครับว่าข้าวของคุณเนี่ยจะต้นจะใหญ่มากนะครับโอ้โหปากกานิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วชี้อายเลยนะครับใหญ่จริงๆนะครับละแง่เพิ่มมากขึ้นเมล็ดเพิ่มมากขึ้นทำให้รวงการผสมการสอนสมบูรณ์มากขึ้นนี่ครับชุดนี้นะฮะสำคัญเลยนะครับชุดนี้คือชุดบำรุงข้าวท้องนะฮะสะสมอาหารยืนยันนะฮะ4ตัวเท่านี้ครับยืนยันว่าคุณได้ผลผลิตเพิ่มมาแน่นอนนะฮะยืนยันได้นะที่ใครเคยได้ไร่ละเกียนเนี่ยอาจจะเป็นเกียน20เกียน30ไปเลยนะคนที่ได้70 80ถามไม่ดันขึ้นเกียนเลยนะฮะฉีดให้ตรงเวลานะครับ45ถึง10วันอ้าวทำไมต้องบอกเผื่อแบบนี้นะครับเพราะพันข้าวเนี่ยบางที95วันเกี่ยวบางที110วันเกี่ยวบางที120วันเกี่ยวล้นตามอายุข้าวนะครับตรงนี้นะครับ70 80วันนะครับนะฮะก็แต่งหน้าครับแต่งหน้าก็คือทำให้รวงข้าวมันออกสม่ำเสมอนะครับเอาอยู่นี่นะครับปุ๋ยยูนี่ครับแต่งหน้าได้เลยครับปกติชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้ยูเรียแต่งหน้านะครับไร่ประมาณ10กิโลกรัม8ถึง10กิโลกรัมประมาณนี้นะครับแต่งหน้าโดยทั่วไปก็จะแต่งเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันออกรวมสม่ำเสมอนะฮะแต่ของเราเนี่ยแต่งหน้าได้เลย30-65กิโลกรัมครับยืนยันตัดหน่อยครับเสมอเด้นะยืนยันได้นะครับข้าวข้างนี้จะออกสม่ำเสมอเด้เลยนะครับถูกใจนะฮะหลายแปลงที่ผมไปดูมารวมถึงแปลงที่ผมทำด้วยเนี่ยออกเสมอเด้จริงๆนะครับนะฮะยืนยันได้เลยสวยงามมากครับนี่นะครับระยะแทงรวงอันเนี้ยเป็นระยะสำคัญนะครับช่วงนี้นะครับ
ถ้าแทงลวงเนี่ยถ้าเริ่มแทงไม่เกิน 30% เนี่ยเราฉีดพ่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน 30% ดูภาพรวมแล้วเนี่ยเอ้ยมันออกเกินครึ่งอันนั้นหยุดต้องยุติการฉีดพ่นก่อนนะแต่ถ้าไม่ถึง 30% ฉีดได้เลยครับชุดไหนครับทีวิวนี่โอเคไฮแคลอันนี้หัวใจหลักนะครับตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของการไปเพิ่มแป้งให้กับข้าวเลยนะฮะต้นข้าวนะครับไม่ใช่กับข้าวนะนะครับทีวิวนี่โอเคไฮแคลไปเพิ่มแป้งให้กับต้นข้าวนะจะสะสมอยู่ตามใบก่อนนะครับตามลำต้นตามอะไรที่เขาจะสะสมได้เนี่ยเขาจะไปสะสมที่นั่นก่อนพอรวงเขาเริ่มสร้างเม็ดแป้งที่สะสมอยู่ตรงนี้จะเข้าเม็ดอย่างรวดเร็วทำให้ข้าวคุ้นสุกเร็วกว่าปกติด้วยซ้ำไปและอีกเรื่องนึงนะครับสำคัญในอากาศข้าวใครออกช่วงอากาศหนาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกมันจะออกช้านะฮะถ้าออกช้าจะทำให้ข้าวเนี่ยเกสรเสียเกสรเสียแล้วไงอ่ะเกสรเสียก็ไม่ผสมเกสรข้าวคุณจะรวงดำรวงอะไรเสียไปเลยนะฮะออกรวงกระป้องตาแป้งไม่ดีเลยนะครับนะฮะเขาเรียกว่าขากระโปรงนะฮะ X102 ครับ X102 นี่นะครับสามารถช่วยดึงข้าวให้มันขึ้นมาจากอยู่ในกระโปรงอ่ะครับอยู่ในท้องเนี่ยขึ้นมาภายใน3วันขึ้นหมดเลยนะฮะแต่ต้องฉีดชุบบำรุงไปด้วยนะครับเอา X102 อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะ X102 ไม่มีสารอาหารเท่าไหร่นะครับหน้าที่เขาคือก็ไปยืดข้อป้องตัวสุดท้ายนะครับให้มันขึ้นมาจากกระโปรงนะทำให้ข้าวเราเนี่ยสามารถตักเกสรได้ตามปกติอันนี้คือหน้าหนาวๆนะครับหน้าปกติเราก็ไม่แนะนำให้ใช้อยู่แล้วตรงจุดนี้นะครับมันจะออกเร็วกว่าปกติเลยครับนะครับมาดูนะครับเนี่ยระยะที่เขาเรียกหรือว่าตัดเกสรนะครับอันนี้เราต้องถ้าเกิดออกมาเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเราไม่ได้นะครับไม่ฉีดนะครับแต่ถ้าเกิดออกนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราสามารถฉีดได้นะครับนะฮะมาดูนะครับระยะสุดท้ายนะครับของการฉีดพ่นชุดบำรุงของยูนิไลท์นะครับตรงเนี้ยต้องให้ข้าวหมดก่อนเห็นไหมพอดูภาพนี้นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าเกสรข้าวแทบไม่มีแล้วกระเด็นหมดแล้วนะฮะช่วงนี้นะครับข้าวที่กำลังเรียกแป้งนะครับเขาจะเรียกแป้งเรียกน้ำตาลที่ก็สะสมตามใบตามลำต้นต่างๆเนี่ยเข้าไปในเม็ดนะฮะเพื่อให้เกิดมีการพัฒนาเป็นเม็ดข้าวเป็นแป้งครับนะฮะตรงนี้นะดูนะครับชุดไหนดีนะฮะ มินิโอเคไมเนอร์ไฮแคลปุ๋ยเหลืองตีตัวนี้ครับยืนยันนะครับมินิโอเคก็คือตัวนี้นะฮะไปช่วยเพิ่มแป้งในระยะสั้นๆเลยนะครับทำให้ข้าวคุณพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับไมเนอร์ก็คือจุลธาตุนะครับสามารถไปเป็นหน่วยย่อยนะครับของจุลธาตุซึ่งข้าวต้องการด้วยนะฮะเขาต้องการเพื่อเป็นการลำเลียงขบวนการลำเลียงแป้งในลำต้นเพื่อไปเข้าเม็ดนะไมเนอร์นี่คือตัวสำคัญเลยนะไฮแคลนะครับจะทำให้เม็ดข้าวของท่านเนี่ยนะไม่แตกไม่ร้าวไม่อ้าเม็ดใสสวยนะครับเป็นหน้าที่ของไฮแคลระยะสุดท้ายนี้จะเป็นหน้าที่แบบนี้นะปุ๋ยสุดท้ายก็คือปุ๋ยสีเหลืองนี่ครับปุ๋ยตัวนี้หน้าที่เขาคือไปเพิ่มแป้งไปอีกนะครับนี่ครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะยูไรทำนาแบบยูไรทำไมได้ละได้ค่าเวลาเกียนนะครับหลายท่านที่ไม่เคยใช้นะจะอิจฉาไม่นะโอ้ยทำซื้อยาตลาดมามันไม่เห็นได้เลยนะนี่ครับสูตรยูไรเป็นอย่างนี้ครับเป็นสูตรเฉพาะแล้วก็สินค้าของเราก็เฉพาะไม่มีขายในท้องตลาดอยู่ตั้งไปถ้าเกิดว่าทางร้านค้าหรือผู้นำไม่นำไปจำหน่ายเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะครับนะฮะยืนยันได้นะครับก็เหมือนกับกำนันกับผู้ใหญ่นะครับพอกำนันทำได้ละเกียน20ถังนะฮะผู้ใหญ่ทำได้แล้วละ80-70ถังนะครับบ่นมากเลยครับไม่มีเงินใช้หนี้กำนันนะฮะก็ไปหากำนันนะกำนันก็ไม่มีตังค์ใช้หนี้ครับกำนันบอกมึงมันรั้นไอ้จอยอะไรเงี้ยครับต้องใช้ของดีมีประโยชน์อย่างเงี้ยเห็นไหมดูข้าวฉันนี่ได้เลย120ถังทุกปีประมาณนี้เลยนะครับหมดแล้วครับนะฮะหลังจากฉีดพ่นของเราไปแล้วตั้งแต่กระบวนการนี้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น90วัน110วันนะข้าวท่านจะเป็นอย่างนี้นะฮะออกรวงดีมากนะครับนะฮะเม็ดเต่งถึงปลายรวงโคนรวงเลยนะครับนะฮะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับนะฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับลองไปใช้ดูนะครับนะฮะส่วนที่ซ่อมแซมให้กับข้าวของท่านที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับดูนะครับระแงะสุดท้ายนะฮะภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับเห็นไหมปกติระแงะสุดท้ายเนี่ยเขาจะรีบนะฮะแต่ถ้าฉีดพ่นของชุดสุดท้ายของเราแล้วเนี่ยจะดึงแป้งเข้ามาในช่วงระแงะสุดท้ายเนี่ยให้เม็ดมันแต่งขึ้นนะครับนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ข้าวได้ละละเอียดกว่าทุกครั้งเลยนะที่ทำมานะครับมาดูครับสิ่งที่จะไม่ทำให้ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าได้ผลผลิตน้อยลงนะครับก็คือโรคข้าวนะผมไปไวๆนิดนึงนะครับวันนี้นะฮะสงสัยถามได้นะครับโรคข้าวเนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกครับแต่ถามว่าเรากำจัดมันอยู่ไหมนี่คือเหตุผลนะครับมาดูใบแรกครับโรคใบจุดเสียมตันเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะใบเป็นจุดนะฮะตามชื่อเลยนะครับบิโทเป็นเอฟและโทน
แอปโพสเลือกเอาครับฉีดช่วงไหนอ่ะไม่ใช่ออกรวงแล้วฉีดนะครับฉีดเป็นระยะครับฉีดเชิงป้องกันครับประหยัดครับแต่ถ้าเกิดฉีดแบบรักษาครับได้แค่หยุดนะครับผลเชื้อราทำลายข้าวไปแล้วเนี่ยไม่สามารถกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกรหรือผู้ทำธุรกิจไปแนะนำเกษตรกรเนี่ยควรให้เขาฉีดเป็นระยะฉีดพร้อมชุดบำรุงไปเลยนะได้ไม่ต้องฉีดหลายรอบนะครับนี่เห็นไหมใบฉีดเสียมตาจะเป็นอย่างเงี้ยครับพอใบเป็นโรคเวลาแล้วก็มันเข้าเม็ดเข้าอะไรเม็ดเมื่อไรลงสีติอีกว่าโอ้โหเม็ดข้าวคุณไม่สวยเลยไม่อะไรจากเคยได้ละ8,000ก็เหลือ7,500อะไรเงี้ยหายไป4-500ถ้ามันหลายเกียนเข้ามันก็เยอะนะครับนี่เป็นหมื่นนะครับนะฮะใบจุดเสียมตาลนะครับก็ยาตัวเดิมนี่ครับชุดนี้สามารถใบจุดใบขีดเสร็จหมดได้หมดเลยนะครับข้าวเล็กใช้บิทโทเบนเอฟนะฮะข้าว40วันไปแล้วใช้ลัดโซนแอปโพสจบเลยครับตรงนี้นะครับของเรานะฮะวันนี้เราบอกค่า PSI ให้ด้วยนะครับว่าอายุที่อยู่ในต้นข้าวเนี่ยกี่วันด้วยนะครับสังเกตนะครับใต้ขวดจะบอกค่า PSI นะฮะโรคใบไหม้นะครับตอนนี้ที่มีปัญหาใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับใบชะไม่ไหม้แบบเนี้ยโรคใบไหม้มันมี2แบบนะครับหมายถึงว่ามันเป็นแบบเดียวเชื้อตัวเดียวกันนี่นะครับแต่เวลามันเกิดหน้าฝนกับเกิดหน้าแล้งเนี่ยหรือหน้าหนาวเนี่ยลักษณะการแห้งจะแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดหน้าฝนจะเน่าเหยะแย่ๆอย่างเงี้ยครับโรคใบไหม้แต่ถ้าเกิดหน้าแล้งเนี่ยใบจะแห้งปลายสียังสีออกส้มๆนะครับไหม้ไปครึ่งก้อนใบนะครับบางทีก็ลามแดงเถือกไปเลยนะครับจะเป็นสีส้มๆนะครับทั้งผืนนะครับไม่ใช่เฉพาะจุดนะครับจะกินเป็นคิวๆเป็นผื่นๆนะครับลักษณะของโรคใบไหม้นะครับแคสซี่ครับนี่เห็นไหมฮะลัดโซนครับแอปโคดครับหรือไอโซโพไทเลนนะครับตรงนี้ยืนยันได้เลยครับฉีดก่อนเป็นนะครับดีสุดก็คือถ้าเรากลัวว่ามันแถวๆบ้านเราเนี่ยเราทำนาพร้อมเขาเนี่ยหรือทำที่หลังเขาเนี่ยเอ๊ะข้างๆนามันเริ่มมีเป็นเนี่ยนะฮะเราเอาใช้ยากลุ่มพวกนี้นะฮะเจลาพวกนี้บวกกับชุดบำรุงเราไปเลยครับใส่กันเลยครับจะไม่ค่อยมาเข้ามาทำลายของเราครับนะฮะจะอื่นเป็นเละเลยของเราไม่เป็นหรือเป็นก็น้อยมากๆเลยนะครับเราฉีดเชิงป้องกันไปแล้วนะการใส่เชิงป้องกันก็ใส่ไม่มากนะครับ10-20 ซีซีนะครับแค่นั้นเองนะครับโรคกาบใบแห้งครับอันนี้เริ่มน้อยลงแล้วครับนะฮะเพราะว่ายาเราเก่งนะครับนะลักษณะก็คือกาบใบครับตรงตัวครับกาบใบข้าวมันแห้งนะฮะแห้งบริเวณกกมันจะปลายใบนั่นเนี่ยเรียกกาบนะฮะลัดโซนครับสามารถฉีดพ่นได้ครับฉีดใบนะครับตรงนี้ก็ดีมากเลยครับไปบวกนะลัดโซนฉีดใบได้ไหมได้นะฮะไอโซไพโพไทโอเรนนะครับแอปโพสเนี่ยฮะเลือกเอาตัวหนึ่งนะครับฉีดไปเลยครับพร้อมชุบบำรุงนะฮะยืนยันครับเกลี้ยงนะฮะตรงนี้นะฮะไม่เป็นนะครับไอที่เป็นมันก็เป็นอยู่นั่นเนี่ยครับแล้วมันก็หยุดนะครับไอที่ไม่เป็นนี่ก็จะไม่เป็นเลยนะครับไม่ลุกลามไปยังไงเลยกำจัดได้ครับอย่างเงี้ยก็เรียกกำจัดได้นะครับโรคคอใบแห้งครับอันเนี้ยอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นช่วงๆครับไม่ได้มาตลอดนะยังเป็นช่วงๆนะครับเป็นหย่อมๆถือว่าไม่ใช่เป็นโรคระบาดหนักหนาสาหัสอะไรนะครับแต่เราอธิบายให้ฟังว่าถ้าเป็นนะครับเราใช้ไมโครบุกรอบสับปลานีโอไฟบวกกันนะครับไฟบวกสับปลาอันเนี้ยที่ใช้หน้านะครับแก้ปัญหาด้วยวิธีใช้สับปลาบวกไฟจบเลยนะฉีดพ่นครั้งเดียวนะครับเข้า60-70วันก็เอาอยู่นะครับนะหรือจะเป็นตัวไมโครบุกรอบก็ได้นะครับก็ฉีดได้สามารถกำจัดและหยุดได้นะครับนะรักษานะครับใช้ตัวไอโซโพไทเลนนะครับตรงตัวหยุดเลยครับครั้งเดียวนะฮะใบที่แห้งก็แห้งอยู่อย่างนั้นนะครับแต่จะใบใหม่จะไม่แห้งเขียวเหมือนเดิมนะครับยืนยันได้นะครับและไม่เข้าเม็ดนะเพราะถ้าเข้าเม็ดรีบเลยนะฮะตัวนี้ขอบใบแห้งเนี่ยน่ากลัวนะครับตรงนี้นะฮะโรคใบขีดโปร่งแสงนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับโรคนี้ก็ไม่ค่อยพบเท่าไหร่แต่คล้ายๆกับแฝงครับเป็นใบกลิ่นใบจุดโป่งแสงตามมาเลยมันเป็นโรคเชื้อราที่ฝังแฝงกันมาแบบนี้นะเชื้อแบคทีเรียที่ฝังแฝงกันมาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เราฉีดชุดนี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถกำจัดใบกลิ่นโป่งแสงได้ด้วยนะครับนะใบกลิ่นแถบแดงก็เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมันรักษาได้หมดเลยนะครับอธิบายให้ฟังโรคกาบใบเน่านะครับเกิดจากเชื้อราเกิดเชื้อราก็คือพบว่ามันมีไรขาวเป็นตัวต่อนะครับไรขาวไปทำลายนะฮะลักษณะดูตามรูปนะครับมันจะเป็นแผลตามเนี่ยตามคอใบทงตามท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะจะเป็นจำๆๆๆอย่างเงี้ยมันไปแหวกดูเค้าๆดูอ้าวให้ตัวอะไรมันขยับได้นั่นแหละครับไหลครับนะฮะไหลขาวนะครับมันระบาดได้เหมือนกันนะฮะใช้เบนเอฟหรือไทลิดาเบนนะครับในกำจัดไปด้วยเลยโมโหมันนะฮะฉีดให้ตายไปเลยนะครับนะบวกกับชุบบำรุงไปเลยนะครับฉีดครั้งเดียวนะครับเน่าคอรวงครับโอ้โหเห็นรวงแบบนี้นะครับแก้ไม่ได้หรอกครับนะฮะไม่ใช่ยาเทวดาก็แก้ไม่ได้นะครับบอกก่อนเลยนะครับเน่าไปแล้วนะฮะรวงดำรวงขาวไปแล้วเนี่ยแก้หน่อยที่แก้หน่อยที่จะไปแก้ยังไงนะครับผู้นำอย่าไปรับปากนะครับว่าแก้ได้แก้ไม่ได้นะครับมันก็ดำอยู่อย่างนี้แหละนะฮะแห้งไปแล้วนะครับแล้วจะทำยังไงจะแก้ได้ยังไงล่ะนะฮะคุณต้องฉีดช่วงข้าว45วันครับ50วันต้องฉีดเชิงป้องกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับเชื้อราชนิดนี้มันเข้าทำลายตั้งแต่
ตอนนั้นแล้วตอนช่วง45 55วันแล้วถ้าคุณไม่ฉีดตอนที่ข้าวมันออกรวงมาแล้วไม่ได้หรอกครับมันก็แค่ไปยับยั้งไม่ให้มันเจริญเติบโตต่อหรือไปฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในนาเท่านั้นส่วนพอรวมแห้งไปแล้วไปแก้ไงแล้วครับมันแห้งไปแล้วนะครับอันนี้สำคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผู้ทำธุรกิจนะหรือเกษตรกรที่ฟังหรือน้องที่ฟังอยู่เนี่ยนะฮะไปบอกด้วยนะครับว่ามันฉีดช่วงนี้ไม่ได้มันสาเหตุให้ไปฉีดช่วง45 65นะครับมีข้อสอบด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะเน่าขอรวมครับเหมือนกันนะครับเราใช้อะไรอ่ะถ้าเป็นข้าวเล็กเราป้องกันด้วยเป็นเอฟนะฮะถ้าข้าว40วัน50วันใช้ลัคโตนนะครับหรือแอปโพสนะฮะตรงนี้ก็แต่ผมแนะนำว่าแอปโพสเลยนะครับสวยครับตรงนี้นะฮะของเราถูกท้องตลาดด้วยนะฮะตรงนี้ยืนยันเลยเม็ดใสใบก็สวยนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปตามเขานะครับหรือแท็กซี่นะครับได้เลยครับหยุดแน่นอนครับนะครับเมล็ดด่างครับเห็นไหมฮะเอ๊ะตอนออกรวงก็ไม่ด่างนะครับพอออกรวงหมดด่างเอ๊ะมันยังไงครับหลายคนตอบไม่ได้มันทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะตอนออกมาสปอร์มยังไม่แก่ครับมันก็จะด่างมันก็ยังไม่ด่างนะครับพอสปอร์มมันแก่มันดำเราเลยเห็นนะชาวบ้านเลยเห็นนะเรามองกันด้วยตาเปล่านะเราไม่ส่องกล้องว่ามันมีใยเชื้อราเดินหรือเปล่านะฮะพอมันจับตัวกันสปอร์มมันแก่เข้ามันก็เสร็จสีดำนะฮะมันทำลายก่อนหน้านี้แล้วลักษณะการทำลายก็เหมือนการใช้บีโตเบนเอฟแซซีแอปโพสฉีดช่วงเข้า45และ65นี่แค่นี้เองง่ายๆนะครับดอกกระถินนะครับสมัยก่อนรวยนะฮะนะใครมีดอกกระถินนี่รวยรวยๆเลยนะครับถึงขนาดต้องแก้บนเอาหัวหมู7หัว8หัวนะครับรวยแน่งานนี้ข่าวล่ำรวยแน่นอนนะครับแต่สมัยนี้ไม่เอานะฮะลงสีไม่ชอบนะครับดอกกระถินนี่ไม่ชอบนะครับตัดราคาข้าวนะครับนะสมัยก่อนบอกรวยสมัยใหม่อาจจะบอกไม่รวยนะครับนะนี่นะฮะจะเป็นอย่างนี้จะแสดงอาการหลังจากเริ่มเป็นน้ำนมนะตรงนี้นะแล้วว่าลาชนิดนี้มันระบาดช่วงหน้าฝนนะครับยาชุดเดิมนะครับเบนเอฟลักโตนนะฮะแซซีแอดโพสสามารถกำจัดกลุ่มลาดอกกระถิ่นได้นะครับนี่นะฮะจบไปแล้วนะครับจะลานะครับไปอย่างไวๆนะครับเกิน15นาทีแล้วนะฮะแมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดนะครับในนาข้าวนะครับตอนนี้แมลงที่สำคัญที่สุดชั่วโมงเร่งด่วนเลยครับแมงบัวมาไงไม่รู้ระบาดทั้งประเทศนะครับไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่แมงบัวนะครับหอยเชอรี่หาทำพันไม่ได้นะครับนะยุ่งเลยนะครับนี่ครับลักษณะการทำลายของแมลงในนาข้าวนะครับนี่แม้กรมการข้าวเขาทำมาให้ดูเลยครับว่าหอยเชอรี่ระบาดช่วงไหนนะครับเพี้ยไฟระบาดยังไงเพี้ยกระโดดอยู่ยาวเลยนะฮะพวกตระกูลเพี้ยชอบอยู่ยาวครับอยู่ยันพังไปข้างเลยครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่พังเราพังนะครับเพราะฉะนั้นกำจัดเพี้ยให้ได้นะครับถ้ากำจัดเพี้ยได้เรารอดนะฮะมันตายนะครับยาเรามีหมดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนอนห่อใบข้าวเห็นไหมกินตั้งแต่ต้นจนหมดใบเลยนะครับแมงบัวเนี่ยเห็นไหมยัน70วันตั้งแต่20วันมันกินเละนะฮะตรงนี้หน่อไม่มีเลยนะฮะบางท่านหลายๆท่านนะถ่ายทิ้งไปเลยโมโหจัดนะเอาไม่อยู่นะครับหนอนปอข้าวระบาดจนช่วงหมดใบเหมือนกันนะหมดหน่อแมงสิงมาช่วงน้ำนมแค่นี้เองครับหลักของแมลงในนาข้าวเราเข้าใจแล้วจัดยาเป๊ะเลยอย่างเงี้ยไม่ยากเลยนะครับมาดูเพี้ยไฟข้าวก่อนนะครับเห็นไหมใบตัวมันดำๆนะฮะเห็นไหมมันจะหน้าหนาวมันก็ไม่ค่อยมีทนายจะมีหน้าร้อนนะครับนะฮะใช้อะไรครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับเรื่องเอาขวดนะครับอย่ารวมไปนะครับอย่าเป็นกระบุงนะครับเอาอย่าไอขวดนึงนะมันเป็นซิปเปอร์ก็กำจัดได้อานิด้านะครับตัวนี้เก่งมากนะครับโดยเฉพาะเพี้ยไฟในนาข้าวเนี่ยอานิด้าและเพี้ยไฟในพริกด้วยนะโอ้นี่โคตรเก่งเลยนะเป็นสตาร์นี่เห็นระบาดหนักๆเพี้ยไฟด้วยเพี้ยกระโดดด้วยหมาจัดหนักเลยนะครับเป็นสตาร์เราเคยเอารอดมาแล้วนะครับยืนยันได้นะครับแล้วก็อีมาไม่ติงนะครับตรงนี้นะเลือกเอานะครับขวดนึงใส่ไปนะพร้อมชุดบำรุงนะครับหนอนม้วนใบเป็นไงครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมันหักทำไมเรียกหนอนม้วนใบครับก็มันเอาใบมาม้วนไงครับเอาใบข้าวมาม้วนก็เลยเรียกตามอาการมันม้วนทำไมเนี่ยหลายคนไม่รู้นะมันม้วนทำไมของมันนะฮะมันม้วนมาเป็นเกาะมันครับตัวมันไม่มีเกาะครับนะฮะแล้วมันก็ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรครับหนอนนกเอ้ยอะไรเอ้ยเจอมันโดนจิกเลยเนี่ยอย่างนี้นะครับมันก็เลยหัวมันตายครับมันก็หักใบข้าวมาบังตัวมันไว้นะฮะกวนนกจิกนะฮะนะตรงนี้หน้าที่ของมันคืออย่างนี้เลยเรียกหนอนห่อนะฮะพิปเปอร์แมมมอธคอลลิงนะครับอีมาไม่ตินครับกันเด็ดเลือกเอาครับ1ตัวฟิปเปอร์ใช้300นะครับ30ซีซีตอนนั้น20ลิตรนะฮะถ้าแมมมอธครับคาร์โบคอนแฟนนะครับใช้หน่อยครับเยอะหน่อยครับครึ่งขวดครับนะฮะยืนยันได้เลยครับตัวนี้ฉมังเลยครับออกฤทธิ์ดูดซึมนะครับแล้วก็คอลลิงครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ตายดีเลยตายเร็วด้วยนะครับตายเลยฉีดไปแล้วประมาณสัก3ชั่วโมงดิ้นพลาดเลยนะครับมาดูหนอนกอข้าวครับโอ้หน้าตาน่ารักมากเลยครับนะฮะกินข้าวเหลืองเหลืองเหมือนกันเอ๊ะข้าวฉันเป็นชราหรือไงนะครับบางคนบอกข้าวเป็นชราหรือไงไม่ใช่ครับหนอนกอเพราะมันข้าวเกิดเป็นชราเนี่ยมันต้องเหลืองทั้งทุ่งใช่ไหมอันนี้เหลืองเป็นหย่อมๆสังเกตง่ายๆนะครับเหลืองเป็นหย่อมๆเป็นจุดๆไปแหวกดูเอ๊ะเป็นชราหรือไงไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะแต่ยอดกลางใบแห้งไปแล้วนะฮะลักษณะการทำลายก็เป็นอย่างนั้นนะครับมีติดเสื้อบินให้ดูด้วยนะฮะตอนลงไปในนานะครับ
Mammoth Pepper Calling ครับสำเร็จครับตอนนี้เอาอยู่นะครับสามารถกำจัดได้ครับนะฮะตรงนี้นะฮะอัตราการใช้ตามสเปคเลยนะครับไม่ต้องเผื่อพวกนะครับนะฮะเพราะถ้าใส่พวกนี้พวกแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานมันจะมีทานยาได้หมายถึงว่ามันจะมีภูมิคุ้มกันได้นะครับนะฮะตอนนี้มาถึงหัวใจสำคัญครับแมงบวดนะที่ระบาดกันไม่รู้จบไม่รู้จักสิ้นแล้วเกินนะครับหน้าตาก็ดูเอาละกันครับเหมือนวีก็เหมือนนะฮะยุงก็คล้ายๆนะครับนะยุงกับตัวสีแดงนะครับเนี่ยหน้าตาเป็นยังตัวไม่ใหญ่แล้วครับนะบินหึ่งไม่กัดคนนะครับเคยพูดไปแล้วครั้งตลกนะทิศนวลชอบด้วยนะเคยพูดเรื่องแมงบวดไปนะฮะพูดไปได้15นาทีนะฮะแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับเนี่ยมันเข้าทำลายตั้งแต่เล็กเลยครับข้าว20วันเริ่มมีต้นมันเข้าทำลายเลยนะครับถ้าทำให้ข้าวเนี่ยมันใบไม่คลี่ครับมันจะเป็นหลอดเหมือนต้นหอมนะแล้วข้าวต้นนั้นเสียเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ครับถ้าแปลงไหนนะครับไปดูแล้วเอ๊ะมันมีแมงบวดระบาดในข้าวเพิ่ง30 40วันเนี่ยทำไงดีนะฮะถ้าเกิดเป็นแม่ทีมไปแนะนำเนี่ยถ้ากำจัดอยู่นี่นะครับรวยรวยยังไงข้าวจะแตกหน่อมหาศาลนะครับนะเพราะตัวต้นกลางมันขาดเนี่ยหน่อตามใบของเขาเนี่ยตามกาบเนี่ยก็แตกเป็นหน่อเป็นต้นแน่นไปหมดเลยนะครับจากข้าวบางๆเปล่าๆเนี่ยหลังจากรักษาโรคบัวหายเนี่ยข้าวจะออกมาแน่นเติบเลยนะครับกลับได้ดิบได้ดีไปอีกนะครับผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้แมงบัวลงในนาท่านนะครับกำจัดมันซะนะฮะแต่ถ้าที่ว่าถ้าเกิดรักษาหายก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับตรงนี้นะครับกำจัดด้วยอะไรครับ Piper Mammoth Anida นะครับเดี๋ยวผมเสริมให้ตัวก็คือมันมีอีกตัวนะครับไตฟอสครับก็สามารถกำจัดได้นะครับไตอโซฟอสสารชนิดนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์มีแน่นอนมาแน่นอนครับตัวนี้สุดยอดนะครับกำจัดได้หมดครับเรื่องเอาไปตวงครับไปฉีดพ่นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นเนี่ยควรฉีด2ครั้งนะครั้งเดียวไม่ได้นะครับต้องฉีด2ครั้งห่างกันประมาณ7วันนะครับต้องห่างกัน7วันนะครับเพียโดเสียมตานะฮะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเกาะเป็นพันเป็นล้านเป็นร้อยล้านตัวในนาแปลงนึงครับเยอะแยะมากมากมายครับวงจรชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับนะตั้งแต่เป็นไข่เป็นตัวอ่อนลอกคาบโตยังไม่มีปีกลอกคาบมีปีกอ่อนตัวเต็มไว้นะครับแล้วก็ไปวางไข่ได้นะครับใช้อวอร์ดเป็นตัวยืนนะครับนะตัดวงจรด้วยอวอร์ดบูโปรเพซินตัวนี้สำคัญนะครับใส่ไปด้วยนะครับที่เหลือฟินิชอานิด้าทิปเปอร์บวกได้เลยครับกับอวอร์ดยืนยันเลยครับเกลี้ยงครับนะเคยไปทำแปลงนาของบอสครับเอาอยู่ได้ไงยังไม่น่าเชื่อกับทุกคนแถวนั้นนะครับชาวบ้านแถวนั้นชาวนาแถวนั้นบอกขายทิ้งเถอะเสียเวลาไม่ได้เรื่องหรอกเยอะเกินไปนะฮะเอาอยู่ครับนะฮะมันน่าเชื่อเขาล่ำลือเลยนะครับตรงนี้นะฮะสำหรับชุดกำจัดเพียโดดของยีไรเก่งเหลือเกินนะครับไรขาวครับเหมือนเดิมนะครับไรนี้จะเป็นเอฟคู่ด้วยนะครับเพราะว่ามีไรจะมีชะลาตามมาแมงสิงนะฮะแมงสิงหน้าตาอย่างนี้ครับกลิ่นเหมือนแมงกระแทกเขาเรียกว่ากลิ่นเฉพาะนะฮะขับกลิ่นมาเพื่อเรียกตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่รู้เป็นไงฮะชอบกลิ่นแปลกๆนะครับมันคงชอบกันนะครับแมงสิงนะครับมันเจาะกินน้ำเลี้ยงครับนะฮะน้ำเจาะกินนมข้าวครับข้าวที่ยังไม่เข้าเต็มเม็ดนะฮะช่วงเป็นน้ำนมอ่ะจะมาเจาะดูดกินน้ำนมนะเพื่อไปฟักไข่มันเลี้ยงไข่มันนะครับเทนสตาร์ฟิปเปอร์ไฮนิวครับสเด็ดนะแมงสิงไม่ยากครับโฉบตายเลยแมงลาหรือแมงกระเบื้องอันนี้แสบมากนะครับกินทุกส่วนของต้นข้าวนะครับนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะดำน้ำได้นะครับตัวนี้แสบมากนะครับทำให้ข้าวกอยเหี่ยวเลยเหี่ยวเป็นกอตายเป็นแถบนะครับไวกว่าเพี้ยกระโดดไปอีกนะครับตัวนี้นะใช้ฟิปเปอร์กับแมมมอสครับฉีดเพราะยากลุ่มนี้เป็นยาดูดซึมนะครับก็ดำน้ำหนีก็ดำไปที่ก็กลับมากินข้าวตายนะครับนี่ครับวิธีของเราคืออย่างนี้นะทุกครั้งนะครับที่ฉีดพ่นสารเคมีนะฮะอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องผลิตภัณฑ์การเกษตรนะครับที่จะฉีดเพื่อไปบำรุงไปป้องกันไปกำจัดอะไรในนาข้าวเราให้มีผลผลิตให้ปฏิมีประสิทธิภาพได้ดีเนี่ยนะครับนะฮะเราต้องใช้สารจับใบด้วยนะครับเพราะสารจับใบของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคุณสมบัติเนี่ยมันเยอะมากนะฮะดีกว่ายี่ห้อดังๆแพงๆทองตลาดที่เขาคุยอ้างหรือซ้ำไปนะครับของเรายืนยันว่าถูกตังค์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลดีแล้วก็ใช้น้อยด้วยนะครับนะฮะยืนยันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใช้เวลาเกินไป5นาที6นาทีนะครับก็หวังว่านะครับ49 user นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับนานๆจะหามาให้สักทีนึงนะครับเพื่อแบ่งปันแชร์กันนะครับเป็นแหล่งความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจขอบคุณมากครับ